ฟังกันนะคะกับคุณซามาแอร์เจมูดอค่ะในฐานะนายกสมาคมประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะที่จริงการลดวันจับปลาหรือเพิ่มวันจับปลาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับประมงพื้นบ้านเลยนะครับผมประมงพื้นบ้านเนี่ยก็คือไปเช้าเย็นกลับบางทีก็ออกไปทำการประมงแค่ 2-3 ชั่วโมงก็กลับมาแล้วนะซึ่งไม่ได้การเพิ่มวันจับปลาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของประมงขนาดใหญ่นะครับหรือเป็นประมงพาณิชย์มากกว่านะครับผมครับปัญหาของประมงพื้นบ้านก็จะแตกต่างจากเรือใหญ่นะครับผมไอเรื่องเพิ่มจำนวนวันจับปลาก็เป็นเรื่องของเรือใหญ่ประมงพื้นบ้านเนี่ยยังออกไปทำการประมงได้ตามปกติแต่ว่าถ้าดูในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยหลายประเด็นที่ท่านทำแล้วเนี่ยส่งผลให้กับพี่น้องประมงพื้นบ้านอย่างเช่นท่านได้ยกเลิกเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมที่ทำลายล้างอ่ะอย่างเช่นอวนรนพงพางรอบไอโง่อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นก็คือเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้นะซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยทำในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อ่ะนะครับเพราะว่ามันติดกับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยท่านไม่ได้มาจากการเลือกตั้งท่านก็เลยทำได้เต็มที่อะไรที่ไม่เหมาะสมก็ยกเลิกนะครับผมครับแล้ววันนั้นที่พิกชัดไปคุยกับพวกเราเนี่ยมันมีอะไรที่พอเล่าสู่กันฟังบ้างครับท่านก็ไม่บอกว่าถามก็ไปดูว่าหลังจากที่ท่านมอบนโยบายอะไรต่างๆทำมาตรการคุมเข้มนะฮะต่างๆเนี่ยส่งผลอะไรกับพี่น้องเพราะท่านไปดูปั๊บพี่น้องทุกพื้นที่เนี่ยบอกว่าทรัพยากรสัตว์น้ำนี่หาได้ง่ายขึ้นค่ะตัวของทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยขนาดเนี่ยใหญ่กว่าเก่าขึ้นอะไรพวกนี้อย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยปลาทูเนี่ย18ตัว15ตัวกิโลเนี่ยวันนี้10ตัว8ตัวอะไรก็พบเห็นกันแล้วอันนี้ก็เป็นผลงานที่ท่านบอกจำกัดไอเรือประมงขนาดใหญ่เนี่ยไม่กล้าที่จะล้ำเข้ามาเพราะเรามีศูนย์ปีโป้มีไออะไรต่างๆที่ดูแลตรงนี้อยู่หรือสันนำซ้ำเรือประมงขนาดใหญ่เนี่ยก็มีการติด VMS ล้ำเข้ามาในเขตเมื่อไหร่คุณก็โดนผลักดันออกทันทีอะไรพวกทำนองนี้นะส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นะณวันนี้ถ้าพูดถึงในภาคใต้เนี่ยพี่น้องประมงพื้นบ้านเนี่ยถ้าประกอบอาชีพได้ดีขึ้นนะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านเดินทางมาถูกทางแล้วนะครับก็อยากจะให้สารต่อในเรื่องนี้แต่ท่านบอกว่าท่านก็อยู่ได้แค่เดือน2เดือนท่านก็ต้องไปแล้วนะก็ฝากรัฐบาลชุดใหม่ว่าสิ่งที่อะไรที่ดีๆที่ท่านได้ทำไว้เนี่ยก็ต้องสารต่ออะไรที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเนี่ยก็ต้องปรับปรุงแก้ไข